ภูมิธรรมยันทักษิณยังกลับไทยเหมือนเดิมอุบโฉมหน้าพรรคร่วมใหม่ให้รอแถลงบ่ายสามภูมิธรรมยันทักษิณยังกลับไทยเหมือนเดิมอุบโฉมหน้าพรรคร่วมใหม่ให้รอแถลงบ่ายสามไม่รู้ทราบพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการกลับประเทศไทยว่ายังไม่ทราบอะไรยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ยังไม่เลื่อนกำหนดการใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเมื่อถามว่าการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้จะมีพรรคไหนร่วมบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้จะแถลงเวลา15นาฬิกาเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะไม่มีพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบเมื่อถามถึงนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชในฐานะรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยพูดคุยกันได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้จะแถลงทุกอย่างเมื่อถามว่าการดีลเป็นไปได้ด้วยดีสามารถเดินหน้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังเป็นไปตามกำหนดการเดิมเมื่อถามว่ามีการนัดหารือกับใครหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่มีตอนนี้เอาแล้วรอทสช.ไม่ปิดประตูร่วมงานเพื่อไทยชี้ถ้าแนวทางตรงกันก็ร่วมกันได้พีรพันธ์เผยเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมาบอกรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ประตูเปิดอยู่ชี้หากแนวทางตรงกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำว่าถึงขณะนี้พรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วรวมไทยสร้างชาติสามารถทำงานกับเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าพรรคยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามหากมีแนวทางเดียวกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ถ้าคนละทางก็ทำด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอพูดคุยกันก่อนเมื่อถามว่าไม่ปิดประตูที่จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวยิ้มว่าตอนนี้ประตูเปิดอยู่พร้อมชี้มาที่ประตูทางเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติสุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60สุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60ก่อนหน้านี้โพสต์รัวๆจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลเองวันที่2สิงหาคม2566นายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กรัวๆภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงฉีก MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลและประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิก MOU ลุยตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลชงแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.ก่อนเลือกตั้งใหม่เช่นเพื่อไทยอยากทำอะไรก็ทำไปขอบคุณก้าวไกลที่ปากกับใจตรงกันไม่ถอดใจเรื่อง112เสียดายโอกาสที่จะให้เพื่อไทยรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจก้าวไกลรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างล้าหลังเพราะสว.หค.
แท้ๆที่ทำลายโอกาสก็ปล่อยไปจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลของการเลือกที่ตามมาเองทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโดยล่าสุดได้โพสต์ว่าเพื่อไทยไม่รู้หรืออย่างไรพรรคการเมืองที่สลับขั้วเอาเข้ามาไม่มีความตั้งใจที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ 2560 แต่อย่างใดศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาตันจิตพัฒน์ก.ป.ป.ส.คดีกบฏเล็กปิดกรุงเทพขวางเลือกตั้งศาลอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาตันจิตพัฒน์ทนายนกเขาคดีกบฏเล็กปิดกรุงเทพขัดขวางการเลือกตั้งปี57เป็นวันที่1ธันวาคมนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเอกสารกว่า 40,000 แผ่นวันที่3สิงหาคม2566ที่ห้องพิจารณา807ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันกบฏก่อการร้ายหมายเลขดำอเศษ2732ส่วน2562ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสีเป็นโจทก์ฟ้องนายนัทเซอร์ยีแมทจำเลยที่1นายอุทัยยอดมณีที่2นายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาที่3นางสาวจิตพัฒน์หรือตั้นกฤษดากรที่4นายพานสุวรรณแก้วที่5นายประกอบกิจอินทองที่6และนายหรือรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ปกติอาจารย์สอนวิชากฎหมายในหลายมหาวิทยาลัยเป็นจำเลยที่1ถึง7ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยอัยการโจทยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่16ตุลาคม62ระบุความผิดสรุปว่าระหว่างวันที่23พฤศจิกายน56ถึง1พฤษภาคม57จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก.ป.ป.ส.โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการก.ป.ป.ส.จำเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วร่วมกันกับพวกจำเลยคดีนี้มั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้พ้นจากตำแหน่งยุยงปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องโดยพวกจำเลยเข้าร่วมการชุมนุมในนามกลุ่มก.ป.ป.ส.ใช้กำลังนักรบศรีวิชัยนักรบตะนาวสีกลุ่มกระเบนธงบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆขัดขวางต่อสู้ขู่เข็นเพื่อไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ประกาศปิดกรุงเทพมหานครแบงคอกชัตดาวน์ตั้งเวทีปราศัยปิดกั้นการจราจรสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครรวม7แห่งโดยรอบเวทีชุมนุมได้นำเครื่องกีดขวางอาทิรั้วลวดหนามแท่งแบรีเออร์ยางรถยนต์พร้อมกับจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ระหว่างวันที่23ถึง27ธันวาคม56และการใช้สิทธิของประชาชนในการลงคะแนนล่วงหน้าวันที่26มกราคม57ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์57โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวเมื่อถึงเวลานัดทนายจำเลยเดินทางมาศาลส่วนจำเลยบางส่วนไม่เดินทางมาศาลด้านนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของจำเลยที่1จำเลยที่4และจำเลยที่7กล่าวว่าการฟังคำพิพากษาครั้งนี้เป็นนัดแรกของคดีการชุมนุมของกลุ่มก.ป.ป.ส.ในช่วงปี2556ถึง2557หรือคดีกบฏเล็กซึ่งคดีดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานจำนวนมากกว่า 40,000 แผ่นในการที่ศาลจะพิจารณาจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบเป็นเหตุให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่1ธันวาคม
เวลา 9:00 น.ส่วนการเลื่อนคดีวันนี้ได้แจ้งให้ลูกความรับทราบวันเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาแล้ว